้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็มีของใหม่มารีวิวคือวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสเปเชียลกว่าทุกวันนะคะนี่ตาดาก็จะเป็น iPhone 16นะคะทุกคนคือบอกเลยนะว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะคะคือเครื่องนี้เพิ่งได้มาวันนี้แล้วก็มารีวิววันนี้นะคะจริงๆพ่อบอกว่าจะให้เป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมก็คือน้องฟิวอะเกิดวันที่13ตุลาคมนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ถ่ายวันที่28กันยายนนะคะทุกคนก็คือได้ก่อนประมาณ15วันนะคะคือจริงๆอ่ะจะไปรับวันที่13ใช่ไหมแต่ว่าทางสูตร Apple เนี่ยเขาโทรมาว่าต้องมารับเลยวันนี้ก็เลยได้ก่อนนะคะทุกคนเย้ อันนี้นะคะก็จะเป็น iPhone 16ธรรมดานะคะสีขาวคือจริงๆอ่ะ iPhone 16มันมีหลายสีมากเลยนะพวกสีชมพูสีน้ำเงินสีดำสีฟ้าแล้วก็สีออกแบบเหลืองๆใสๆอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเลือกเป็นสีขาวนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันแบบใส่เคสง่ายแต่งเคสง่ายอะไรอย่างงี้คือจริงๆอ่ะก็แอบอยากได้สีชมพูแต่รู้สึกว่าชมพูมันไม่เหมือนแบบพวกรุ่นก่อนๆที่มันจะสีออกแบบสีออกนมๆอ่ะทุกคนแต่คืออันนี้สีมันจะแบบเข้มมากก็เลยเลือกเป็นสีขาวนะจ๊ะอันนี้คือเพิ่งได้มาเลยนะคะทุกคนแบบใหม่กริบคือยังเล่นไม่เป็นยังอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าหลักๆที่เขาแบบบอกมาบอกว่าเฮ้ยกล้องสวยฟังก์ชันกล้องค่อนข้างที่จะดีนะคะทุกคนแต่ละคืนเนี้ยเครื่องนี้น่าจะได้ประมาณ 30,000 40,000 สักอย่างนั่นแหละจำไม่ได้นะคะทุกคนจำราคาไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ย256กิกนะคะทุกคนคือค่อนข้างที่จะจุได้เยอะอยู่แล้วคือเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนว่า iPhone 16เป็นยังไงถ้ารีวิวผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะคือไปหารีวิวมาแล้วแบบหาคร่าวๆนะทุกคนก็เออก็พอถูถ่ายได้อยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า iPhone 16เราเป็นยังไงมาให้ดูกล้องก่อนนี่อันนี้จะเป็น2กล้องนะคะทุกคนน้องฟิวเลือกมาจริงๆอ่ะพ่อบอกว่าทำไมไม่เอาโปรแม็กไปเลยคือน้องฟิวอยากได้16เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมี2กล้องคือถ้าแบบโปรแม็กมันมี3กล้องใช่ไหมมันก็แบบธรรมดาไงมันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นอื่นเท่าไหร่แล้วต้องเอาแบบนี้ทุกคนแบบถือว่าเฮ้ยคนนี้ใช้16เพราะแบบ16มันเป็น2กล้องไงทุกคนค่อนข้างที่จะล้ำถูกไหมทุกนั่นแหละมาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนกล้องคือบอกเลยนะคะว่า iPhone 16คือรีวิวกล้องคือฉ่ำมากนี่มันมีตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะคือน้องฟิวไปดูรีวิวมาแต่คือจำชื่อไม่ได้มันเรียกอะไรนะเรียกว่าอะไรสักอย่างนะคะทุกคนนั่นแหละเนี่ยคือมันกดใช่ไหมแล้วมันจะแบบว่าเนี่ยมันจะถ่ายรูปได้อะทุกคนเซลฟี่กดนะหนึ่งสองเช่เห็นปะฟินมากทุกคนแล้วมันก็จะมีพวกแบบเนี่ยพวกปุ่มตรงเนี้ยทุกคนที่มันแบบใช้ข้างๆอ่ะถูไถได้เลยไม่ต้องทัชสกรีนนะคะทุกคนแค่ถูข้างๆเนี่ยถูปุ๊บอ่ะมันก็ไหลไปอย่างเงี้ยเออค่อนข้างที่จะฟินนะคะทุกคนแล้วคือแบบพาสมุนใช่ไหมเราอ่ะลองกดอันนี้สักอันแล้วก็กดถ่ายรูปเย้คือแบบฟินมากทุกคนเนี่ยไม่ก็แบบกดตรงกลางก็ได้แต่คือน้องฟิวอยากให้ดูอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นฟิวปรับสีได้ฟินมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูคือมันมีหลายโทนมากเลยนะทุกคนอ่ะโทนริมสุดอันนี้จะเป็นโทนกุหลาบเย็นคือสีมันจะออกแบบว่าสีออกแบบติดฟ้าๆมืดๆหน่อยเป็นแบบโทนออกฟ้าทุกคนเห็นปะถ้าดูอันนี้มันก็น่าจะมองออกอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นสีแบบฟ้าๆนะคะทุกคนเห็นไหมปึ๊บลองถ่ายเลยดีกว่ามากุหลาบเย็นอุ้ยทุกคนหน้าไม่สวยอ่ะแบบนึงถ่ายก่อนเนี่ยดูสีมันจะแบบเป็นแบบโทนเย็นๆอ่ะทุกคนเห็นป่ะมันจะเป็นสีแบบออกหม่นๆคึมๆคำๆหน่อยแต่มันก็แบบก็ถ่ายสวยอยู่นะเป็นฟิลคูลโทนต่อมาอุ๊ยชอบตรงเนี้ยมันฟินนะไอ้บ้าหึอันนี้ต่อกุหลาบเย็นต่อมาเป็นแบบปกตินะคะทุกคนเห็นป่ะถ้าลองเปรียบเทียบลองมองดีๆคือสีมันจะแบบปกติอ่ะอย่าถ่ายหน้าให้ดูปกติโอเคต่อมากุหลาบทองสีมันจะเป็นโทนแบบเหลืองๆอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะคือไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันไหมแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูโอเคต่อมาสีทองโอ้โหเหลืองมากป่ะคือในกล้องมันอาจจะไม่เห็นคือมันแบบไม่ได้จับอะไรไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นสีต่อมาเหลืองอัมพันเดี๋ยวถ่ายดูเลยละกันแล้วก็มีมาตรฐานสดใสแล้วก็ธรรมชาติโอ้ยทุกคนคือสีมันเยอะมากอันนี้เรื่องแสงโอ้เอเลี่ยนมากแล้วก็มีดราม่าคือเนี่ยถ่ายเหนื่อยแล้วทุกคนมันมีหลายโทนเกินเงียบสงบอบอุ่นอากาศอะไรอากาศท่าทุกคนดูแต่ละชื่ออากาศท่าอาถ่ายหนึ่งสองสาม
คือรู้สึกว่ามันเป็นฟิลโทนแบบว่าเหมือนเราเอามาแต่งแยกเหมือนพวกแบบ iPhone ก่อนๆที่มันไม่ได้มีฟังก์ชันแบบถ่ายแยกถ่ายแยกถ่ายแยกอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลแบบที่เรียกว่าไงเหมือนเราไปถ่ายมารูปนึงเป็นรูปปกติแล้วก็ไปปรับแสงเอาอะไรเงี้ยทุกคนคือรูปค่อนข้างที่จะบิ๊กเบิ้มอยู่อ่ะอันนี้คืออันแรกนะทุกคนเห็นปะอันแรกจะเป็นสีออกแบบฟ้าฟ้าออกคูโทนแล้วก็มาอันนี้อันนี้ก็จะติดเหลืองเห็นปะเห็นได้ชัดเลยนะเทียบกับลูกเนี้ยเห็นปะมันจะค่อยๆไล่มาเนี่ยอันนี้ก็ติดเหลืองแบบหน้าเหลืองมากแล้วก็ค่อยๆมานี่อันนี้ก็แบบสว่างมากแล้วก็ออกเหลืองนิดๆอันนี้ก็สว่างอันนี้ก็ออกแบบขาวเลยทุกคนอันนี้ออกแบบค้ำๆรอบๆอันนี้ก็คือดูหน้าเหมือนแบบยุค90มากอันนี้ก็แบบค้ำๆอันนี้ก็ขาวดำขาวดำคือมันถ่ายได้อย่างงี้เลยนะทุกคนแบบไม่ต้องไปปรับแยกหรือว่าถ้าใครแบบอยากเลือกโทนเองอ่ะก็กดได้เห็นตรงนี้มั้ยกดปึ๊บเนี่ยแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ทุกคนคือเราอ่ะปรับแสงได้ตามใจฉันแต่คือมันต้องเลือกก่อนนะคือมันจะมีหลายโทนมากคือน้องฟิลขอหาโหมดมาตรฐานก่อนมาตรฐานต้องเอาไหนอ่ะมาตรฐานหรือปกติเนี่ยก็เอาหมดมาตรฐานใช่ไหมแล้วเราก็ปรับตรงนี้ได้เลยทุกคนแบบอยากได้เหลืองหน่อยอยากได้ดำอยากได้แบบสว่างอยากได้มืดอะไรอย่างเงี้ยคือมันปรับเองได้หมดเลยทุกคนค่อนข้างนี่จะดีนะแล้วคือเนี้ยคือน้องฟิลชอบอีกอย่างนึงคือตรงเวลาเราถ่ายคลิปอะคือเราไม่ต้องถ่ายหลายๆอันแล้วเอาไปตัดอะไรเงี้ยคือเราถ่ายปุ๊บเราหยุดเสร็จปุ๊บเราถ่ายตรงอื่นแล้วก็กดถ่ายต่อมันก็จะต่อให้เลยโดยที่เราอะไม่ต้องแบบว่าถ่ายคลิปนี้เสร็จอะกดหยุดไปที่นึงแล้วค่อยเอามาตัดชนกันอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกเลยสายบิวตี้บล็อกเกอร์สายแบบถ่ายวอล์กอะไรเงี้ยค่อนข้างจะตอบโจทย์อ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะทุกคนโหต้องลกมากเลยอะถ่ายหน้าดีกว่าถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยอันนี้คือถ่ายแล้วมันจะหยุดอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ถ่ายต่อแป๊บนึงเดี๋ยวขอวาร์ปไปฝั่งนึงก่อนฝั่งนี้แล้วกันฝั่งไหนดีคนไทยฝั่งนี้เรียบร้อยมาดูอ้าวคลิปไม่โหลดเคยังไม่ได้กดเปิดอ้าวฮัลโหลทุกคนคือเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าโทรศัพท์หรือว่าเราที่ใช้ไม่เป็นเคเราใช้ไม่เป็นเองเห็นปะมันขยับเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็ตัดมาอีกฝั่งนึงเห็นปะเห็นเมื่อกี้ไหมอ่ะอยากให้ดูใหม่จะใช้อยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วมันก็ตัดมาวืบอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนถ่ายติ๊กต็อกปะอ่ะขยับอยู่หยั่นขึ้นมาบนเฉยเลยเห็นไหมมันก็จะอยู่ในคลิปเดียวกันทุกคนคือเนี่ยค่อนข้างที่จะฟินมากสำหรับแบบใครที่ถ่ายยูทูบอะไรเงี้ยคือแบบเข้าใจไหมคือถ้าเราถ่ายแบบคลิปแยกแล้วเอามาตัดรวมกันคือบอกเลยนะว่ามันเปลืองพื้นที่โทรศัพท์มากกว่าเราจะแบบโหลดไฟล์ทีละไฟล์เข้าเครื่องแล้วเอามาตัดคือแบบทุกคนมันเสียเวลาแต่คือเนี้ยค่อนข้างที่จะดีคือแบบว่ามันถ่ายเสร็จหยุดสต็อปไปถ่ายที่หนึ่งเสร็จสต็อปพอเราถ่ายจบคลิปเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดเราค่อยมาใส่แบบเอฟเฟกต์ตัดตรงที่เราหน้าเวอร์อะไรเงี้ยทุกคนค่อนข้างที่จะดีนะคะทุกคนต่อมาเห็นเขาบอกว่า iPhone 16ซูมได้ดีมากซูมแบบซูมสะพึงอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวขอหาหน้าสวยๆก่อนเอาไหนดีธรรมชาติละกันนะคะมาแต่ธรรมชาติค่อนข้างนี่จะหน้าโอ้โหมาคือจริงๆอ่ะน้องฟิลว่ากล้องถ้าถ่ายกล้องหลังอ่ะมันจะซูมดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวลองกล้องหน้าก่อนโฟกัสหน้ายังจะถ่ายกล้องหลังให้แบบนึงนะคะทุกคนนี่เราจะถ่ายอย่างนี้เลยเอาให้มันแบบสะพึงปึ่งโป๊ไปเลยอันนี้ก็วายเกินโอเคมาทุกคนอันนี้กล้องหลังไม่เอามันไกลไปขอแบบใกล้ๆหน่อยคือจริงๆนะคือมันซูมได้แบบทุกคนซูมได้คูณ10อันนี้คือมันอยู่ส่วนไหนอะ อันนี้ก็ถ่ายลูกตาทุกคนคือมันค่อนข้างเนี่ยจะซูมได้โอ้โหทุกคนอันนี้คือตาอ่ะเดี๋ยวซูมมาก่อนนี่คือตาแล้วซูมเข้าไปในตามันเห็นโทรศัพท์ที่เราถ่ายด้วยอ่ะทุกคนคุณพระอ่ะให้ดูใหม่นี่คือตาเราแล้วเราซูมไปเราเห็นมือที่เราเนี่ยเห็นป่ะนี่คือโทรศัพท์นี่คือมือที่เราถ่ายตาตัวเองเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะว้าวเลยอ่ะมันซูมดีมากเราคืออันนี้ใช่ไหมคือแบบพอถ่ายกล้องหน้าคือรู้สึกว่า
ันก็ซูมได้เห็นชัดอะทุกคนแต่ว่าแบบแต่คือหน้ามันค่อนข้างที่จะเนียนอะเนียนกว่าตัวจริงอะดูเห็นปะเนียนปะเหมือนใส่ฟิลเตอร์อันนี้คือกล้องสดคือแบบใครมีปัญหาที่แบบว่าอุ้ยกล้องสดไม่สวยคือแบบทุกคนไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์คือสวยแล้วเลิศต่อมาอันนี้เนี่ยพวกแบบการตั้งค่าตรงนี้อะทุกคนคือมันเปลี่ยนใหม่จากที่น้องฟิลใช้คือไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกับ iOS 18ด้วยหรือเปล่าแต่คือเนี่ยไม่รู้ไงเพราะว่าไม่ได้อัพก็อัพแล้วแบตไหลแล้วคือดูมันน่ารักตะมูตะมีมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้น้องฟิลไปเห็นมาเขาใช้กันเนี่ยตัวไฟฉายเห็นปะโอ้โหแทงหน้าเนี่ยมันจะขึ้นแบบตรงเนี้ยทุกคนคือมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมปุ๊บขึ้นมาแล้วให้ไล่เป็นระดับอันนี้มันจะเป็นแบบไฟฉายไปเลยเห็นปะนี่เพิ่มอันนี้ลดอ้าวลดเพิ่มลดฟินมากทุกคนคือแบบเอาจริงนะอันนี้ขนาดรีวิวคร่าวๆนะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็แบบว่าลองไปแบบศึกษาดูก่อนแต่คือที่น้องฟิลรู้ว่ามันประมาณนี้นะคะแต่คือแบบมันค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนคือแบบฟังก์ชันมันเยอะมากแบบโอ้โหหลากหลายมโหฬารเออใช่ลืมตรงนี้นะคะทุกคนตรงปุ่มที่มันบอกว่าเปิดเสียงปิดเสียงอ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคือพวกรุ่น15ลงไปอ่ะมันจะเป็นแบบว่างัดขึ้นงัดลงใช่ไหมเปิดเสียงปิดเสียงแต่วันเนี้ยแค่กดอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ะกดจุ๊บอันนี้ปิดเสียงอยู่นะกดค้างเปิดเสียงดีมากค่ะทุกคนอ่ะเปิดเสียงไม่เปิดเสียงเอ้ยนี่ปิดอยู่อันนี้ปิดเสร็จปุ๊บมาเปิดตะดาคือแบบมันไม่ต้องงัดขึ้นงัดลงมันแค่กดค้างปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่า iPhone 16มันแบบว่ามันมีปุ่มเพิ่มเยอะมากไม่เยอะหรอกก็2ปุ่มปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงตรงนี้แล้วก็ปุ่มที่มันแบบตรงรูปภาพตรงนี้ดูคนก็ค่อนข้างจะฉ่ำมากนะคะทุกคนสำหรับ iPhone 16ก็ได้ใครอยากได้ก็ลองไปหาดูคืนนี้ No Spawn พ่อถาจ่ายนะคะทุกคนนั่นแหละก็ค่อนข้างที่จะฉ่ำนะคะทุกคนก็น้องฟิวนะคะได้สั่งเคสโทรศัพท์มาแล้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูเนี่ยว่าเคสที่สั่งนะคะเป็นเคสไลน์ไหนแบบไหนนะคะก็รอดูในคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็ในอนาคตอาจจะแบบไปตามล่าหาเคส iPhone 16นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มีอยู่2เคสก็คือเคสอันนี้เคสใสที่มีเป็นตัว MagSafe นะคะทุกคนแล้วก็มีอีกเคสนึงนั่นแหละก็เดี๋ยวจะไปตามหานะคะทุกคนก็รอดูกันด้วยนะจ๊ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย